ด้วยโครงการดีๆนะคะจากมูลนิธิดีกับโครงการที่มีชื่อว่าให้รักให้ใจให้ไม่สิ้นสุดค่ะมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้จัดแถลงข่าวแนะนำ4ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ศูนย์กลางทางการแพทย์ภาคตะวันออกซึ่งจะเปิดให้ใช้บริการเร็วๆนี้นะคะโดยภาพยนตร์ทั้ง4เรื่องนี้สร้างจากเขาโครงเรื่องจริงของแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีเอิงอย่างหมอเจี๊ยบละละนาแต้วณัฐพรบอยปกรณ์และพอสรันค่ะเพราะเงินบริจาคจากกระปุกออมสินของผู้ให้ทุกคนทำให้ผมได้เป็นหมอและได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยในวันนี้นอกจากนี้นะคะมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังได้เปิดตัวโครงการระดมทุนใหญ่ประจำปี2560ภายใต้ชื่อให้รักให้ใจให้ไม่สิ้นสุดซึ่งเป็นกิจกรรมระดมทุนในรูปแบบต่างๆผ่านการรับบริจาคหรือการสนับสนุนของที่ระลึกของมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้และร่วมสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ศูนย์กลางทางการแพทย์ภาคตะวันออกเพื่อเติมเต็มโอกาสและความหวังในการรักษาที่ดียิ่งขึ้นให้กับคนไทยสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีกระแสรายวันสาขารามาธิบดีเลขที่026-305-216-3ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ramafoundation.or.th ค่ะ